ช้างจะลงไปข้างล่างผมก็จะลงไปข้างล่างผมจะลงไปเอาขนมช้างจะลงไปเอาตัวใหญ่แต่ก็จับมือกันไปโดยจับโยธาซอยเหมือนเดิมผมก็ช้างเดินลงไปสองเราถือกุญแจไว้แทนใช่ครับล็อกข้างนอกไว้ใช่ล็อกข้างนอกไว้แล้วระบบก็ลงไปข้างล่างช้างไปแดน2ผมอยู่แดน1รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกะละครั้งหนึ่ง by Coke Zero ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับเป็นแค่คนเล่าเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครต้องทำตามแค่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์ครับเอาล่ะอันนี้เกิดอะไรขึ้นโดนน้ำโทษไหมหรือว่าโดนอะไรไม่โดนน้ำโทษครับก็คือว่าย้ายย้ายด่วนเลยย้ายด่วนเลยครับโอ้โหย้ายด่วนแต่ว่าเจรจาก็คือว่าเจรจาอยู่พักนึงเอาผ้าเช็ดตัวไปผูกซอยผูกประตูใช่ครับผูกก็เจรจาอยู่พักก็คืออุ้มก็คืออุ้มมาดีๆไม่กระทืบเราจังหวะได้ไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าปลายทางเราไปที่ไหนชุดนั้นก็มีไปกันหมดเลยไปยกซอยเลยยกซอยเลยรวมหมดทุกคนรวมทั้งอ้นด้วยทำประทุมด้วยแล้วก็คนที่อยู่ในซอยหมดเลยทั้งหมดเลยครับที่ผมเอ่ยมาขับไปปุ๊บถึงเรือนจำแล้วถึงรู้อ๋อนี่สิงห์บุรีสุดท้ายแล้วย้ายไปที่เรือนจำสิงห์บุรีครับเรือนจำสิงห์บุรีนี่นะผมที่บอกว่าผมยกย่องให้เป็นเรือนจำคืออยู่ต้นๆน่ะนะในความโหด ในความที่แบบว่าน่ากลัวอยู่ตั้งต้นเลยนะสิงห์บุรีเนี่ยครับผมเอาล่ะย้ายไปตอนจำปีพ.ศ.ได้ไหม50นะครับพอถึงหน้าเรือนจำเสร็จปุ๊บนายก็บอกว่าให้ลงที่สิงห์บุรีนะขอไม่ลงไม่มีใครลงแต่เด็กพื้นที่ลงเด็กสิงห์บุรีลงกลับบ้านตัวเองพวกตั้มปักดำพวกจันเด่นตะมานอ๋อคือพวกนี้เขาอยู่สิงห์บุรีอยู่แล้วใช่อยู่สิงห์บุรีอยู่แล้วเขาก็เลยขอลงใช่ครับเขาก็เลยลงที่นั่นแต่เพราะอะไรทำไมนกกับพวกเราไม่ลงนาเขารู้อยู่แล้วว่ามีปัญหาเคยมีปัญหากันคือพุ่งตรงเลยบ้านปทุมเนี่ยแหละครับผมมีเรื่องกับเจ้าถิ่นไว้ใช่ก็เลยเป็นเหตุทำให้นาบอกว่าไม่ขอที่จะลงดีกว่าครับผมถูกไหมฮะถูกต้องครับเพราะว่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟใช่ใช่ถูกต้องครับก็เลยขอขังครับผมขอขังแต่อ้นลงไปแล้วอ้นไปลงไปแค่คนเดียวกับเด็กสิงห์บุรีที่เคยอยู่กับอ้นอยู่แล้วก็ลงมาชุดเดียวกันแต่ผมกับน้า5คนไม่ลงเสร็จปุ๊บก็พาผมไปเรือนจำสระบุรีอ่ะทีนี้ถึงเรือนจำสระบุรีทีนี้ลงได้ลงได้แล้วก็ลงกันไปเสร็จปุ๊บก็เหมือนเดิมขึ้นซอยขังซอยอยู่บนซอยแล้วก็อยู่บนซอยก็อยู่กับน้าทีนี้เขาให้แยกแดนให้น้าเลือกว่าน้าอยู่แดนไหนน้าบอกอยู่แดนหนึ่งอ่ะแล้วมึงเลือกคนเลือกคนได้2คนน้าก็เลือกผมกับหมอนหนึ่งที่เหลือแดน2เสร็จปุ๊บก็อยู่คนละแดนพออยู่คนละแดนปุ๊บอ่ะทีนี้ใช้ชีวิตกันแยกกันแล้วจากมี6คนเหลือ3หัวแล้วครับผมแล้วก็อยู่กันเนี่ยแหละครับก็อยู่ใช้ชีวิตปกติครับผมไม่ได้ขังซอยไม่ได้ขังซอยไอ้ขังซอยครับอ๋อขังซอยก่อนอยู่ซอยครับใช่ครับก็อยู่บนซอยตลอดแล้วก็ทีนี้ก็เจอเด็กพื้นที่เจออะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ปกติเขาก็ต้อนรับดีก็อยู่ก็มีเหตุการณ์ผมขังซอยแล้วก็ไปเจอเด็กสปคนนึงช้างหน้าลายก็ผมก็แยกออกมาจากน้ามาขังอยู่กับช้างเสร็จปุ๊บช้างจะลงไปข้างล่างผมก็จะลงไปข้างล่างผมจะลงไปเอาขนมช้างจะลงไปเอาตัวใหญ่แต่ก็จับมือกันไปโดยจับโยธาซอยเหมือนเดิมผมก็ช้างเดินลงไปสองเราถือกุญแจไว้แทนใช่ครับล็อกข้างนอกไว้ใช่ล็อกข้างนอกไว้แล้วระบบก็ลงไปข้างล่างช้างไปแดน2ผมอยู่แดน1ผมจะมาเอาขนมขนมนี่หมายถึงขนมกินขนมกินถูกต้องครับไม่ใช่ขนมขนมกินเพราะว่าผมไม่ได้ไอ้นี่อยู่แล้วแต่เนี่ยไปเอาของเลยใช่ใช่เอาของตัวใหญ่ไปชนตัวใหญ่ใช่แล้วผมก็รอช้างอยู่แป๊บเดียวนายประกาศชื่อผมเอาแล้วผมก็เอาแล้วเรียบร้อยแล้วแป๊บนึงนายเดินชักแถวมาประมาณ7คนเสร็จปุ๊บช้างเดินลงมาผมก็บอกช้างว่าเรียบร้อยแล้วช้างเกมแล้วเกมแล้วครับผมเรียบร้อยนายก็บอกว่าลงมาได้ยังไงผมก็บอกว่าผมลงเอาขนมเขาบอกแล้วลงมาได้ยังไงผมก็บอกว่าอ๋อผมขอโยธาซอยลงมาแต่ผมไม่ได้ขอแต่ผมจับโยธาซอยขังไว้แล้วนายก็บอกว่าถกเสื้อขึ้นผมถกเสื้อขึ้นเสร็จปุ๊บนายก็เอากระบองแทงผมเข้าไปที่ท้องที่ท้องเรียบร้อยผมก็ลงไปนอนจากนั้นก็7-8คนลุมผมนายลุมตีผมย่ำเละเทะไปหมดเลยช้างก็โดนช้างหมอบไปแล้วแต่ผมไม่ไหวผมเจ็บผมลุกแบบว่าสะบัดขึ้นเลยผมไม่ไหวผมเจ็บเจ็บมากสะบัดแล้วผมก็เดินออกไปโดยที่ไม่สนใจไม่สนใจผมไม่สนใจผมเดินออกไป
ผมก็เดินเข้าซอยแล้วเจ้าหน้าที่ทำไงเจ้าหน้าที่ตามไปทีหลังครับผมเดินเข้าซอยช้างนอนหลับอยู่แล้วก็ช้างอุ้มมาตอนหลังแต่ระหว่างนั้นอ่ะผมมีโทรศัพท์ผมบอกช้างถ่ายรูปผมทีผมถ่ายรูปผมถ่ายรูปที่ตัวทั้งตัวทั้งหมดแล้วผมก็ส่งให้แฟนผมตอนนั้นแล้วผมเล่าเรื่องว่าลุมตีผมแต่ว่าผมแหกหักนะแต่ว่าผมเจ็บผมหักแขนหักอ๋อแขนหักเลยใช่ไหมการนั้นใช่ครับแขนหักแล้วก็คือว่าหน้าเละหมดเลยคือจะบอกว่าเหมือนว่าเราผิดจริงครับแต่ถ่ายรูปไปให้ญาติเนี่ยครับเหมือนจะบอกว่าทำเกินกว่าเหตุใช่ครับถูกไหมฮะขนาดแขนหักเลยใช่ครับแล้วหน้าเนื้อคือจำไม่ได้แล้วอะครับผมประมาณนั้นถูกไหมฮะใช่ครับจุดประสงค์เราใช่ครับก็คือว่าแล้วทีนี้หลังจากวันนั้นวันเดียวทนายมาตีเยี่ยมเพราะว่าผมให้ทนายมาทนายตีเยี่ยมนายรู้แล้วว่าเราเอาเรื่องจากนั้นนายก็มาคุยมาขอไกล่เกลี่ยทีนี้เราก็เป็นต่อแหละเขาอาจจะโดนสอบแต่เราอาจจะโดนแหกหักก็ไม่เป็นไรก็แลกกันเขาคงไม่แลกกับเราหรอกจากนั้นมาผมก็อยู่ใช้ชีวิตก็ได้จนแบบว่าต่อรองกับเขาผมไม่ยอมนะบอกว่างั้นเอานี้มึงก็ลองต่อรองกับเขาดูผมก็เลยต่อรองว่าเอาอย่างนี้ผมขอไปโยธาซอยจากที่ผมจะต้องถูกขังอยู่ในซอยผมขอออกมาเดินข้างนอกระหว่างที่เดินข้างนอกผมก็มีรายได้ในการที่เราทำในการที่ว่าใครผ่านอะไรก็คือต้องผ่านผมเพราะผมเป็นโยธาก็อยู่ตรงนั้นก็คือว่าผมก็สบายก็ได้เป็นโยธาซอยยันวันผมปล่อยตัวคือที่มาเล่าเนี่ยนะผมไม่ได้ว่าต้องการที่จะบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดีนะแล้วก็ไม่ต้องการที่จะมาบอกน้องๆว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต้องทำตามในยุคนั้นเนี่ยถ้าโมไม่ทำแบบนั้นเนี่ยโมอาจจะมีความผิดร้ายแรงมีความผิดร้ายแรงคือโดนกระทำแบบว่าร้ายแรงแน่นอนครับถูกไหมฮะถูกต้องครับแหกหักนี่คือร้ายแรงนะใช่และเจ้าหน้าที่ตรงนั้นน่ะคือถ้าไม่มี รูปบาดแผลไปให้ญาติเนี่ยคือต้องบอกว่าเจ้าคือมันคุกมันเป็นอย่างนี้นะผมบอกว่าตีตอนนั้นนะตอนนั้นเนี่ยตีก็ตายตาก็ตายใช่ถูกไหมฮะถูกต้องครับแต่ความโชคดีที่เรามีโทรศัพท์ใช่ครับถ่ายไปแต่ตอนต่อแต่ตอนนี้นะโทรศัพท์ในเรือนจำเนี่ยไม่มีไม่สามารถที่จะทำแบบโม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเลยนะว่าเข้าไปเนี่ยจะไปหัวหมอกับเขาหรือจะไปทำแบบนี้กับเขาได้ครับเพราะว่าเขามีระเบียบในการที่เขาอาจจะไม่ตีแล้วหรือนี้เขาขังอย่างเดียวขังอย่างเดียวตัดชั้นวันรถงดเยี่ยมยากใช่ครับคือจบแล้วนะตอนนี้นะผมต้องบอกก่อนแล้วหลังจากนั้นคือเป็นโยธาเป็นเหมือนจะลงตัวแล้วทุกอย่างเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วครับผมก็อยู่ก็คือว่าอยู่ก็ปกตินะตอนนั้นมีโทรศัพท์เราก็โทรต่อกันทีนี้ก็มีคนมาฝากพวกผมไว้กับบอสโอ๊ตว่าฝากเด็กปทุมด้วยนะเดี๋ยวชื่อเลยก็คือพี่รองฤทธิ์รู้จักกับบอสโอ๊ตเขารู้จักกันทีนี้ก็เลยโทรมาฝากผมกับน้าก็ทีนี้ผมก็อยู่ที่นั่นก็อยู่สบายจนวันนึงจนได้มาเจอบอสโอ๊ตบอสโอ๊ตกลับมาประเด็นคดีจากเรือนจำระยองครับระยองก็จากนั้นบอสโอ๊ตก็ซัพพอร์ตก็ตรงที่ว่าเนี่ยบ้านปทุมนะดูแลด้วยให้น้องๆเขาช่วยดูแลพวกผมอีกทีนึงทีนี้ก็เลยมีบ้านบอสโอ๊ตซัพพอร์ตก็เลยอยู่สบายแล้วก็มีเหตุการณ์อีก2เหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์นี้จะเป็นแจ็คลืมถึงแจ็คด้วยแจ็คก็ที่ไปด้วยกันด้วยแจ็คนี่คือแจ็คไวท์เฮาส์แจ็คไวท์เฮาส์ใช่ครับแจ็คไวท์เฮาส์นี่ก็ได้ข่าวว่าในปทุมนี่ก็แสบเลยนะแจ็คไวท์เฮาส์เนี่ยใช่ครับนะแจ็คไวท์เฮาส์ก็ลืมบอกไปว่าตกไปว่ามีแจ็คอีกคนนึงแจ็คก็ไปด้วยกันที่ในชุดตั้งแต่ย้ายมาใช่ที่ย้ายมาสิงห์บุรีแล้วไม่ลงถูกไหมฮะใช่ครับอ๋อก็มีแจ็คด้วยทั้งหมด6คนต้องบอกทีหกคนแยกไปแดนละสามแดนละสามแล้วย้อนกลับมานิดนึงนะคนยังงงว่าเพราะว่าเรื่องต่อไปนี้มันต้องมีคนที่แจ็คไวท์เฮาส์เนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยในเหตุการณ์ใช่ครับก็เลยต้องย้อนหน่อยแล้วก็มีแจ็คด้วยครับแล้วก็ทีนี้ก็เกิดปัญหาคนละแดนเรารู้ข่าวอีกทีนึงแจ็คแทงผอ.ชล.จากอีกแดนนึงใช่อีกแดนนึงเพื่อแจ็คจะบิดเรือนจำแทงผอ.ชล.ใช่แต่ทีนี้ก็มีปัญหาสักพักหนึ่งแจ็คก็ไม่ได้ย้ายไม่ได้อยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมแต่ย้ายแดนย้ายแดนแทนที่แดนเรามาอยู่ที่แดนเราอยู่ที่แดนเราทีนี้แจ็คก็มาอยู่แล้วก็มีเหตุการณ์นึงก็คือตั้มบักดำสิงห์บุรีที่ไปด้วยกันย้ายไปด้วยกันที่ลงสิงห์บุรีไว้นะใช่ลงที่สิงห์บุรีแล้วนะใช่ครับแล้วก็โดนอุ้มกลับมาอีกโดนอุ้มออกมาส่งมาอีกที่สระบุรีตั้มก็ลงมาที่แดนหนึ่งแดนหนึ่งก็คือแดนเราแดนผมแล้วก็มาเจอกันอีกแค่ที่นี้ตั้มมีปัญหากับนายพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็เด็กพื้นที่ด้วยและทีนี้เราจะทำยังไงเราก็อยู่ลงตัวแล้วซึ่งนันนกรู้ครับทุกอย่างต้องมาปรึกษานะอีกเด็กพื้นที่ก็ต้องปรึกษานะอีกแต่ว่าสิ่งที่ตั้มทำมันเกินไปและน้าก็เลยไม่รู้จะบังแบบไหนเราจะบอกได้ไหมสิ่งที่ทำเกินไปนี่คือไปทำอะไรคือว่าเอาเด็กพื้นที่มาทำน้องแล้วก็แทงเด็กพื้นที่แล้วก็ไล่แทงนายอีกไล่แทงเจ้าหน้าที่ด้วยไล่แทงเจ้าหน้าที่โอ้โหทีนี้โจทย์ทั้งโทษทั้งเจ้าหน้าที่ใช่แล้วทีนี้ก็เลยนันนกแล้วนี่ใช่ครับทุกคนก็มาถามที่นันนกก็จะออกตัวไม่ได้นันนกก็บอกว่าถ้าอย่างนี้จะปรึกษากันถ้าเราออกตัวไปเราก็อาจจะแย่นะเพราะไม่ใช่บ้านเราและเหตุการณ์ที่เขาทำมันแรงมาทำตัวอย่างนี้คือแผลแบบนี้ผมมองตรงเลยนะ
หน้าอ่อนแทงเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคือจบเลยนะครับผมคือยอมไม่ได้นะถ้าไปออกตัวมั่วซั่วนี่โดนไปด้วยนะใช่ครับถูกไหมน้าเลยเลือกที่จะนิ่งนิ่งครับผมต้องขอไม่ตัดสินใจดีกว่าไม่ออกตัวใช่ครับแต่ก็เขาบอกไปว่าไม่ต้องเอาถึงตายได้ไหมน้าบอกใช่ครับได้จะขอแค่นี้จริงครับแต่ว่าแม่ถึงตายก็คือว่าเละจริงๆเละไม่เลิกเลยไม่ได้โดนแค่วันเดียวก็โดนอยู่อย่างนั้นและนายไม่ย้ายออกโอ้โหก็บอกแล้วนะครับนะไม่มีเรื่องกับนักโทษไม่มีเรื่องนักโทษด้วยกันอ่ะมันไม่ร้ายแรงอะไรมากมายแต่กับเจ้าหน้าที่เนี่ยมันมีสิทธิ์ถึงตายนะใช่ครับแต่ความที่นันโนขอไว้ใช่ครับอย่าถึงชีวิตนะอย่าถึงชีวิตตายนะก็เลยเป็นอย่างนี้ก็คือว่าปางตายใช่ครับถูกไหมถูกต้องครับเอาล่ะทีนี้จากเหตุการณ์นั้นตั้มบ้ากับไมคีแล้วชีวิตโม่เป็นไงต่อดำเนินก็คือว่าก็ใช้ชีวิตปกติแล้วก็เริ่มนิ่งนิ่งเพราะว่าเรียนรู้แล้วก็ซึมซับเอาซึมซับนะซึมซับมาซึมซับทุกอย่างตลอดเวลาที่เราทัวร์มาเนี่ยตั้งแต่ธัญญะสามโคกมาสิงห์บุรีจนจบที่สระบุรีปุ๊บเนี่ยแล้วมาถึงวันที่เราเริ่มจากที่เรื่องที่ตั้มบ้าทำวีรกรรมไว้เนี่ยติดมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วติดมาทั้งหมดผมติดที่ธัญญะมาทั้งหมด5ปีครับแล้วก็มาสระบุรี2ปีกว่าเป็น7ปี7ปีนะครับผมติด7ปี7ปีทั้งหมดใช่ครับ7ปีคดี1 2 3 4เนี่ยเขาตัดเขานับยังไงเป็นนับคอมครับนับคอมในที่นี้ก็คือว่าหมายถึงก็เหมือนว่า4คดีที่ติดไปเนี่ยในการนับคอมเนี่ยเขาเอาคดีแรกคดี14เยอะเนี่ยเป็นหลักนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาบวกอย่างนี้เราบวกกันแล้ว30กว่าปีนะในการที่ติดใน14ปีเนี่ยเขาก็จะเอา4 3อีก3คดีที่เหลือเนี่ยเมื่อเหมือนติดใน4คดีติดในครั้งเดียวเขานับด้วยเป็นวันไปด้วยใน4คดีถูกไหมฮะใช่ครับเขาเรียกว่านับคอมนับคอมแต่ถ้าตัดสินมานับต่อจากคดีแรกนับต่อจากคดีที่2ครับยังไม่มีวันนี้คือจบเลยยังไม่มีโม่วันนี้แน่นอนใช่ครับถูกไหมฮะถูกต้องครับทีนี้7ปีแล้วเขาไปติดจนถึงวันที่เนี้ยเกิดตั้มเกิดเรื่องแล้วเกิดอะไรขึ้นก็แล้วเราได้มีเรื่องวีรกรรมอะไรอีกไหมในการที่จะยังไงเตรียมหรือว่าใกล้ปล่อยแล้วหรือว่าได้อภัยไหมก็ผมไม่เคยโดนตัดชั้นเลยยันที่สระบุรีอยู่ธัญญาไม่เคยโดนตัดชั้นไม่เคยโดนสามโคกไม่เคยโดนตัดชั้นผมชั้นเยี่ยมนะผมปล่อยชั้นเยี่ยมก็จะบอกว่าอภัยที่มีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยได้ทุกลูกผมชั้นเยี่ยมปล่อยแล้วคดีธรรมดาด้วยใช่ครับคดีทั่วไปจ้างติดเนื้อก็7ปีโอ้โหนี่นะต้องบอกว่าความโชคดีของโม่จริงนะต้องบอกว่าตอนนั้นสมัยนั้นที่ผมอยู่เนี่ยถ้าคดีธรรมดาเนี่ยผ่าครึ่งเลยนะชั้นเยี่ยมเนี่ยถูกไหมใช่ครับถูกไหมครึ่งใช่ครับจาก30เหลือ15จาก15นี่ก็เหลือ7ปี6 7ปี6ตัดอีกก็เหลือคือผ่าครึ่งตลอดใช่ครับถูกไหมทุกลูกใช่ครับทุกลูกโอ้โหนี่นะแล้วต้องบอกว่าจังหวะว่าเราเป็นรอบแรกใช่รอบแรกมันหลายคดีก็จริงอะแต่เราเป็นรอบแรกได้ลูกเยาวชนด้วยตอนนั้นโอ้โหนี่นะ18โชคดีหลายชั้นใช่ครับอยู่ในความโชคร้ายนะครับเอาล่ะนะแต่เราต้องบอกก่อนว่าณตอนนี้ไม่มีใครหรอกนะครับน่าจะโชคดีแบบนี้ อย่าไปทำตามดีที่สุดครับนะอยู่แบบเป็นคนดีในสังคมที่แบบไม่สร้างปัญหาดีกว่าเนี่ยนะแล้วสุดท้ายแล้วได้อภัยสุดท้ายแล้วก็ติดทั้งหมดเนื้อละ7 ปีแล้วก็สุดท้ายก็ได้อิสรภาพใช่ครับวันที่เท่าไหร่ฮะไม่แน่ใจวันที่เดือน54ครับปล่อยมาปี54ใช่ครับซึ่งได้รับสภาพความรู้สึกตอนนั้นยังไงนอนไม่หลับแล้วก็ปล่อยที่คือว่าผมปล่อยในชุดอภัยด้วยอภัยโทษด้วยใช่ครับปล่อยชุดอภัยด้วยแล้วก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับจนที่วันที่เรามีอิสรภาพเสร็จปุ๊บมันยังไม่จบแค่นั้นมีคดีตามมาอีกคดีนั้นคือคดีพยายามฆ่าอีกพยายามฆ่าอีก1คดีใช่ครับพยายามฆ่าอีก1คดีตามมาทีหลังเป็นไงพอเรียกเราไปรับทราบคดีที่มาเราเป็นไงฮะไม่ช็อตเลยหรอช็อตครับตั้งใจจะกลับบ้านแต่ว่าสุดท้ายเราต้องกลับไปโรงพักเขาเรียกว่ามีอายัดใช่อายัดอายัดคดีซึ่งบอกแล้วมีอายัดคดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าพี่ตำรวจเขาจะมารับใช่ครับน่าจะจำเลยใช่ครับถูกไหมมาพร้อมกับพ่อและแม่โอ้โหนี่นะบอกว่ามีความซวยอีกมีความโชคดีที่ได้อภัยโทษ จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถูกไหมฮะถูกต้องครับแต่กับกายโชคร้ายที่เราคดีที่เราเคยก่อไว้หรือไม่ก่อไว้ไม่รู้แหละแต่ตำรวจมารับแน่นอนถูกต้องครับมารับผมเองโอ้โหพ่อแม่เป็นไงไม่ตกใจไม่แม่ก็เสียใจร้องแม่ร้องไห้ร้องไห้แต่ว่าพ่อก็คือว่าเขาก็เสียใจอ่ะแต่พ่อไม่ได้เสียน้ำตาอ่ะทีนี้ตำรวจรับไปที่โรงพักสพจุฬาครับจังหวัดปทุมครับนี่ซึ่งเหมือนแบบว่าคดีที่ฟ้องเนี่ยเกิดเหตุที่แถวนี้ใช่ครับใช่ครับจุฬาลงกรณ์จุฬาใช่ครับแล้วเสร็จปุ๊บผมก็กลับมาที่สพทางพ่อผมและแม่ผมก็ขอยื่นเรื่องประกันก็ไปประกันชั้นศาลประกันชั้นศาลส่งตัวศาลเสร็จปุ๊บพ่อก็ประกันครับประกันเสร็จปุ๊บออกมาปุ๊บผมก็มีช่องทางหาเงินผมก็หาเงินจนได้เงินก้อนนึงผมก็ไปเสียเงินเพื่อจ่ายคดีนี้จบคือคดีนี้เราทำจริงใช่ยอมรับ
ใช่ครับแล้วก็ไปเดินเรื่องใช่ครับเราไปหาเงินมาก้อนนึงเนี่ยคือเดินเรื่องปิดคดีเนี้ยปิดคดีนี้ให้จบทั้งเจ้าทุกข์เอ่ยทั้งเจ้าหน้าที่ใช่ครับเพื่อไม่ให้ส่งฟ้องไม่ให้ส่งฟ้องถูกต้องครับผมก็นั่นแหละก็เคลียร์ก็จบก็มีอิสรภาพทีนี้ต้องขอขอบคุณมากนะที่มาให้ทั้งอุทาหรณ์และวิทยาทานแก่น้องๆนะครับผมออกมาจนวันนั้นจนถึงวันนี้แล้วทั้งหมดกี่ปีแล้วครับ10ปีแล้วครับซึ่งออกมาตอนนั้นต้องบอกว่าหน้านี่คือสักที่อะไรฮะออกมาก็คือว่าผมเพิ่งสักมาช่วงหลังครับออกมาแล้วออกมาแล้วถูกต้องครับออกมาสักข้างนอกพอรวมทั้งหมดเลยทั้งหมดที่มีในตัวก็คือสักข้างนอกหมดเลยคือบางคนอ่ะมองแต่ถ้าอีกกลุ่มนึงก็มองว่าเอ้ยโม่คือหน้าตาดีอยู่แล้วแล้วมีรอยสักมันเพิ่มกับความที่แบบว่าความเข้มความเหี้ยมความโหดมามันแล้วหน้าตาแบบเป็นอย่างนี้ด้วยมันก็มองไปทางที่เท่แต่ถ้าคนที่มองว่าไม่น่าสักหน้าสักตาเลยมันก็มีแบบนี้นะแต่สังคมเดี๋ยวนี้รอยสักไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวครับนั่นอยู่ที่ความชื่นชอบของแต่ละบุคคลนะใช่ครับเพราะว่ามีรอยสักเนี่ยไม่กล้าทำความผิดมากเท่าไหร่หรอกเพราะตำรวจจำได้นี่นะก็นี่ก็ถือว่าเป็นคำเตือนไปในตัวนะใช่ครับถ้าจะให้ดีอย่าไปสักเพราะเวลาเราทำความผิดเนี่ยเรียบร้อยรอยสักเนี่ยมันบ่งบอกถึงลักษณะใช่หน้าตาว่าคนคนนั้นคือใครถูกไหมถูกต้องครับต่อให้คุณสวมหมวกกันน็อกหรืออะไรก็แล้วแต่มือนิ้วมือโผล่มามีรอยกุหลาบอยู่นิดนึงก็เรียบร้อยแล้วถูกไหมก็คนที่สักลายก็ไม่ค่อยกล้าทำความผิดเท่าไหร่7ปีเนื้อกับการที่อยู่แล้วขังซอยด้วยอะไรด้วยแล้วก็ไปทั้งหมดก็4เรือนจำถูกไหมฮะเคยเจอเหตุการณ์อะไรลี้ลับไหมเรื่องผีอะพูดตรงเรื่องผีเหรอครับไม่มีครับไม่เคยเจอไม่เคยเจอผีแล้วเราเป็นคนกลัวผีไหมกลัวครับกลัวแต่ว่าก็ในมุมนึงก็ไม่กลัวแต่ในมุมนึงก็กลัวแต่ไม่เจอครับผมไม่เจอแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่ว่าเราอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นตรงที่ว่าตนทำแต่เหตุการณ์นั้นมันผ่านไปแล้วเหตุการณ์ที่ว่าทำให้เขาต้องผูกคอตายคือว่าคนเนี้ยเป็นหนี้เยอะเป็นหนี้ตรงที่นี้คือติดเล่นก็ไปกู้บุหรี่เข้ามาใช่ครับไปกู้บุหรี่กู้แฟนมาถูกไหมใช่ครับแล้วถึงวันที่ตัวเองออกสารทีนี้ก็มีพวกกันก็บอกกับเขาว่าออกสารเซฟตัวเล็กเข้ามาให้หน่อยเขาต้องเป็นคนเอาเข้ามาในเรือนจำทำวิธีไหนก็ได้ที่เอาเข้ามาตามจริงอ่ะเขาบอกว่าเขาคืนเข้ามาอ่ะในเมื่อคืนเข้ามาเราก็ให้เขากินยาถ่ายเพราะว่าเขาบอกว่าเขาถ่ายไม่ออกเราก็ซื้อยาถ่ายตอนนั้นข้างในก็มียาถ่ายกระสายเส้นก็ให้เขากินทีซองหนึ่งทีละซองกินซองหนึ่งก็ไม่ออกยังไม่ออกเสร็จปุ๊บก็ให้กินนี่ข้าวเหนียวไก่ซื้อข้าวเหนียวไก่ยอมซื้อข้าวเหนียวไก่มาให้ถุงหนึ่งเพื่อกินข้าวเหนียวเพื่อให้มันหนักเพื่อให้มันดันออกมาแล้วเราก็ไปดูว่าเขาถ่ายจริงข้าวเหนียวออกแต่ทำไมตัวเล็กไม่ออกเราก็เลยมีความคิดที่ว่าไหนลองดูดิเอาน็อตหาหัวน็อตเป็นน็อตและเป็นสนิมนี่ต่างหากเราเอามาจุดประสงค์เพื่อที่จะให้เขากินและเราจะดูน็อตว่ามันออกมาไหมกินเข้าไปกลืนลงไปและถ่ายให้เขาถ่ายและให้เขาเอาไม้เขี่ยขี้ตัวเองเขี่ยตัวเองเสร็จปุ๊บก็เจอน็อตตัวที่สนิมนะใช่ตัวที่สนิมเสร็จปุ๊บไม่เจอแล้วแต่ที่นี้ก็เลยไปถามคนออกสารด้วยกันถามว่าเห็นในคนนี้มันเล่นตัวเล็กไหมคนในสารบอกว่าเห็นเขาเล่นตัวเล็กแล้วก็เล่นหมดเลยก็รู้แล้วน้ารู้แล้วว่ามันไม่ได้มันไปแอบเสพถ้าเป็นภาษาคุกก็เรียกว่าเดินหัวใช่ครับเดินหัวรู้แหละแล้วไม่บอกความจริงใช่น้าบอกว่าพรุ่งนี้มึงตายแต่ว่าเสร็จสรุปแล้วพรุ่งนี้ตายมาลงขังมาน้าก็ยังไม่ทำอะไรจังหวะช่วงลงขังมามันก็ไปผูกคอใต้ลังนี่นะผมบอกว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าทำให้ใครหลายคนแหละที่อาจจะมีนิสัยโกหกปิ้นก้อนกระล่อนเนี่ยนะในการที่แบบว่าที่เป็นอยู่ใช่นะตอนนี้ให้เลิกซะนะอย่าไปข้างในไม่ได้ครับใช่ในคำพูดเป็นใหญ่และถ้ายิ่งไปอยู่ข้างในด้วยถ้าคุณเป็นนิสัยอย่างนี้นี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยนะไปเจอคนจริงๆเขาเอาจริงนะครับผมนี่นะแล้ว7ปีที่จำมาทั้งหมด4เรือนจำในเวลาที่เราอยู่7ปีเนื้อเนี่ยสิ่งที่สูญเสียของโม่มีอะไรบ้างมีแฟนครับแฟนคนแรกเขาอยู่รอเราแต่ระหว่างอยู่รอเราเขามีคนอื่นแต่ตอนนั้นคือเรารู้ไหมรู้ครับเพราะว่าเพื่อนมาบอกแต่ตอนที่มาเยี่ยมเราเนี่ยคือทำตัวปกติทำตัวปกติใช่ไม่เคยบอกจากปากตัวเองเลยไม่เคยบอกจนแบบว่าเรารู้เองในวันที่เพื่อนมาบอกแล้วเรามารู้วันนั้นปุ๊บแล้วหลังจากวันที่เรารู้ปุ๊บเขามาเยี่ยมอีกทีเนี่ยเราต้องถามเขาอยู่แล้วใช่ครับเราถามเขาว่าถามว่ามีคนอื่นไหมเขาบอกไม่มีเขาก็ยังโกหกเราแต่เรารู้อยู่แล้วเราระหว่างที่เราพูดเราก็น้ำตาไหลก็ถามว่าไปรู้อะไรมาผมก็เลยบอกกับแฟนผมว่าเอาเป็นว่าผมรู้ก็แล้วกันก็บอกว่าไม่ต้องมาเยี่ยมแล้วอะไรเงี้ยเราก็น้อยใจนะสักพักนึงก็ทำใจได้จนเขาบอกเขาว่าเขาไม่ต้องมาเขาก็ไม่มาเขาไม่มาจนวันที่เราจะออกวันที่เราจะปล่อยตัวเขามาแต่เราทำใจไม่ได้ผมทำใจไม่ได้แต่ว่าถามว่าในเมื่อทำใจไม่ได้แต่เราก็ต้องยอมรับเพราะเขามาก็ยอมใจทำใจยอมรับสักพักนึงยอมรับสักพักก็คือยอมที่จะกลับมาคบกันใช่สักพักนึงแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมก็อยู่กันสักพักนึงแต่ทีผมก็รู้แล้วผมก็เริ่มตีตัวออกห่างผมเป็นคนตีตัวออกห่างเองเพราะว่าอะไร
เพราะว่าเราความรู้สึกตรงนั้นมันเข้ามาในความรู้สึกเรามันเข้ามาอยู่ในจิตใช่แล้วเราในความคิดเราเรื่อยๆถูกไหมในวันที่เขาทำแบบนั้นกับเราใช่แล้วผมยอมรับไม่ได้ก็เลยคิดว่าปัญหาตรงนี้เรายอมตัดใจเลยดีกว่าก็ยอมตัดใจกับการที่เราว่าเรามีคนใหม่เลยเรามีคนอื่นคนอื่นคนนั้นก็คือคนที่อยู่ปัจจุบันนี้สุดท้ายนี้นะอยากจะให้ฝากข้อคิดถึงน้องๆหน่อยครับนะน้องๆหรือว่าอาจจะเป็นพี่ๆก็ได้อาจจะเป็นรุ่นพี่เราก็ได้นะในช่วงเหตุการณ์ของวัยรุ่นครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าทุกคนคึกขนองเป็นเหตุการณ์ที่เราว่าเราต้องลุยโดยที่ว่าเราไม่คิดถึงคนข้างหลังไม่คิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่เคยคิดอะไรคิดแค่ว่าเราพอใจในสิ่งที่เราทำสิ่งที่มันจะตามมาเราไม่รู้เลยจนวันนึงกรรมนั้นมันตามเรามาเรารู้แหละว่าเราต้องรับกรรมมันคือการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่กับสิ่งที่เราเลือกไปแล้วสูญเสียทุกๆอย่างแล้ววันใดวันนึงเรารักเพื่อนเรามากทุกอย่างเพื่อนอย่างเดียวจนแฟนผมถามว่าเพื่อนกับแฟนโม่จะเลือกใครผมก็เลยขอตอบว่าผมเลือกเพื่อนเหตุผลเพราะอะไรแฟนผมถามเพื่อนแก้ผ้าเล่นน้ำกันมาแฟนใช่คบกันมาจริงแต่ว่าที่หลังเพื่อนแน่นอนจะถามว่ารักไหมรักถามว่าจะเลือกใครแฟนกับเพื่อนเลือกใครไม่ได้ผมรักทั้งคู่ผมไม่เลือกใครแฟนผมน้อยใจมากทะเลาะกันเพราะว่าผมเลือกเพื่อนไม่ยอมเลือกแฟนโดยตรงก็จากนั้นมาก็ท้ายผมรู้ว่าจนวันนึงที่เราเดือดร้อนจนวันนึงเราหมดอิสรภาพเราไม่เหลือใครเลยแม้แต่เพื่อนที่เรารักคิดว่ามันต้องมาหาเราไม่มีครับนอกจากพ่อแม่มันคืออุทาหรณ์สำหรับตัวผมเลยแต่ถามว่าทุกวันนี้รักเพื่อนไหมก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่ารักของผมมีเหตุผลนะถ้าจะให้เลือกอีกครั้งนะตอนวันนี้อ่ะแฟนกับเพื่อนใครจะมาก่อนแฟนแล้วกันครอบครัวแบบนี้ใช่ครับถูกต้องครับครอบครัวมาก่อนเพราะว่าเรามีลูกที่เราต้องดูแลเพื่อนถามว่ารักไหมรักถ้าเพื่อนไปไหนไปกันเหมือนเดิมแต่ว่าผมขอเหตุผลหน่อยขอเหตุผลของเพื่อนเพราะว่าผมต้องดูแลคนด้านข้างหลังแล้วก็เหตุผลอีกข้อนึงเลยเนี่ยตอนที่กูอยู่ข้างในอ่ะครอบครัวใช่ไปหากูครับผมถูกไหมถูกต้องต้องมีเหตุผลครับผมถูกไหมรักเพื่อนตายแทนเพื่อนได้ติดคุกแทนเพื่อนได้สุดท้ายแล้วไม่เหลือใครครับนอกจากพ่อแม่นี่นะฮะจำไว้เลยเป็นข้อคิดที่แบบว่าผมฟังแล้วแบบว่าผมขนลุกอย่างนึงนะเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบว่านี่แหละสิ่งที่ผมอยากให้โมฝากเลยเรื่องที่โมฟังมาเนี่ยต้องบอกว่าคดีของโมที่โมก่อไว้เนี่ยนะเยอะแยะมากมายนะที่ไม่ได้เล่าเพราะว่ามันอาจจะเป็นบ่งชี้นำไปในทางที่วัยรุ่นก็ดี ในเด็กที่ยังไม่มีความคิดอะไรก็ดีเนี่ยที่ดูรายการเราอยู่อาจจะไปทำตามผมก็เลยไม่เลือกที่จะให้โมเล่าโมนี่บอกว่าเพื่อนเนี่ยขอให้บอกเลยแต่ไม่ถามหรอกเพื่อนจะผิดหรือจะถูกครับผมโมไปนี่เขาก่อนเลยโป้งป้าโป้งป้าเขาก่อนเลยถูกไหมต้องครับแต่พอณวันที่อยู่ข้างในจองจำอยู่ในสุดท้ายแล้วโมจะรู้เลยว่าไอ้คำที่เราออกตัวเนี่ยอะไรคำว่าเพื่อนมีเรื่องเนี่ยแล้วที่เคยแล้วไปย้อนนึกที่แฟนถามคำนั้นอ่ะครับผมจะรู้เลยว่าคำตอบมันคืออะไรใช่ครับถูกไหมฮะถูกต้องครับนั่นก็คือแล้ววันนี้ก็มาบอกแล้วครับผมคำตอบที่ดีที่สุดและที่ทำให้ตัวเองมีความสุขมากที่สุดนั่นก็คือครอบครัวต้องมาก่อนถูกต้องครับนี่ฮะโอ้ทีนี้นี่นะและนี่อันนี้ก็คือสตอรี่ของโม่ประตูดำครับผมเต็มเต็มเลยนะเต็มเต็มเลยก่อนจะจากกันไปอยากฝากผลงานการติดตามช่องทางทำอะไรอยู่ทุกวันนี้ Facebook ก็คือโม่แบ็คดอครับโม่แบ็คดอเป็นภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษเลยนะโม่แบ็คดอครับผมแล้วก็ติดต่อขึ้นไว้โปรไฟล์แบบนี้เลยครับผมโม่แล้วก็ฝากโต๊ะสนุกผลงานธุรกิจตัวเองหน่อยทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ก็มีโต๊ะสนุกแหละครับโต๊ะสนุกก็เป็นโต๊ะสนุกเป็นกิจการเล็กๆต้องบอกว่ามาตรฐานเลยนะโต๊ะสนุกเนี่ยครับผมมาตรฐานครับเป็นโต๊ะสตาร์กับโต๊ะไรเล่ก็มีแค่นี้ครับผมก็อยู่แค่นี้ครับเพราะว่าก็ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรใช้จ่ายในครอบครัวก็คือว่าแฮปปี้เอนดิ้งมีความสุขใช่ครับทุกวันนี้คือมีความสุขแล้ววันนี้มีความสุขแล้วครับพอแล้วผมเหนื่อยจริงครับนี่ทั้งชีวิตถ้านั่งนั่งคุยอยู่เนี่ยแล้วเปิดประตูมาโอ้ผมมีเพื่อนมีเรื่องว่ะเดี๋ยวไปก่อนเพื่อนอย่างนี้นะอย่างนี้นะเดี๋ยวกูตามไปใช่ไหมได้คือเอาจริงถ้ามีเรื่องอ่ะจะไปจริงไปจริงครับแต่มีกูคงไม่ไปแบบครับผมเปิดให้มึงอะไรเงี้ยนะมีเพื่อนสัญญาใจอยู่2คนแล้วก็มีเพื่อนที่รักอยู่ 3-4 คนเต็มที่แค่นี้ทุกวันนี้มีแค่นี้มีสัญญาใจก็คือหนุ่ยของเปรมแล้วก็เจดรังสิตครับหนุ่ยของเปรมก็อยู่เนี่ยแหละอยู่ไหมอยู่ไหมขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยและนี่ก็คือโฉมหน้าเพื่อนที่มีสัญญาใจใช่ครับคือหนุ่ยของเปรมนี่นะเดี๋ยวถามก่อนสัญญาใจคืออะไรคือว่าผม3คนเจ็ดอีกคนนึงสัญญาใจกันก็คือว่าเราเจ็บไม่ได้
ใครทำเพื่อนผมถ้าเพื่อนผมตายผมแก้ถ้าผมตายเพื่อนผมแก้ณตอนนั้นสัญญากันไว้ตอนนี้ครับถึงตอนนี้ถึงตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือณตอนนั้นไงใช่ใช่ตั้งแต่ณตอนนั้นถึงตอนนี้ไงตอนนี้ยันตลอดไปอันนี้สัญญาใจนะคือจนถึงทุกวันนี้เลยนะต้องบอกว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปตามเองเลยนะครับอ่ะขอคำคมก่อนจากก่อนดีกว่าสำหรับเพื่อนจากหน่วยของเปรมเลยจากหน่วยของเปรมครับผมใจหนึ่งมอบให้มิตรชีวิตมอบให้เพื่อนครับจากกันไม่มีวันลืมเดือนคำว่าเพื่อนไม่มีวันตายเพื่อนเป็นแล้วเลิกยากครับผมหน่วยของเปรมขอบคุณนะหนูเปิ้ลเขาหนูเปิ้ลที่เป็นแขกรับเชิญพิเศษนะต้องบอกว่าผมอยากเห็นหน้าแล้วเพราะว่าเล่ามาตั้งแต่ต้นคลิปยันจบเนี่ยก็มีชื่อหนุ่ยนะที่จะเรียกสวยบางทีก็สวยก็หนุ่ยกับสวยก็สวยกันนะก็คือคนเดียวกันนี่นะโอ้โหนะครับเป็น EP ที่แบบว่าต้องบอกว่าเป็นข้อคิดที่ดีเลยที่โมมอบให้นี่นะคือวัยรุ่นยุคนี้นะครับต้องแยกแยะออกคำว่าเพื่อนส่วนหนึ่งครอบครัวส่วนหนึ่งพ่อแม่อีกส่วนหนึ่งนะต้องบอกว่าความสำคัญน่ะเรียงลำดับได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าให้เราต้องเลือกกันไม่ได้คือคุณรู้ตอนนี้ดีแล้วจากพวกปากพวกเราที่มาเล่าแต่อย่ามาเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยการที่ไปสัมผัสต้องเหยียบเข้าไปข้างในครับผมมันแบบว่าสูญเสียทุกอย่างสูญสิ้นทุกอย่างแล้วก็เหนื่อยมากนอนน้ำตาไหลหดหูจะไปไหนก็จะไปไหนก็แอบหนีคือว่าผมเนี่ยหนีทั้งชีวิตมีคดีใช้ชีวิตหลุดซ่อนมันไม่สบายเลยฝากไว้ข้อคิดนึงนะเด็กๆนะจะเกคิดจะเกนะต้องอย่าเดือดร้อนพ่ออย่าเดือดร้อนแม่นะแล้วอย่าลืมพ่อคุณแม่นี่เป็นหลักพระในบ้านคุณดูหรือยังก่อนคุณจะไปทำบุญอะไรคุณดูพ่อดูแม่หรือยังเพราะในวันที่คุณลำบากและคุณจะไม่มีใครดูคุณนอกจากพ่อและแม่ครับโอ้โหขอบคุณมากครับผมนะสำหรับทีนี้นะก็ต้องขอขอบคุณครับผมโม่ประตูดำแล้วก็หนุ่ยคลองเปรมแล้วก็เจตลังสิตเจตลังสิตนะผมซึ่งบอกว่าต้องบอกว่าตอนนี้เจตลังสิตก็ไปธุระก็เลยไม่ได้เข้า EP แล้วก็ขออีกอย่างนึงครับขออีกคนหนึ่งเพื่อนผมชื่อพีถ้าเกิดพีของ6ผมก็ได้พีนะครับพอแต่ว่าประคับประคองให้ผมแบบว่ามีทุกวันนี้ด้วยมีคอยประคับประคองคอยแนะนำพี่ชายเราก็เพื่อนเราปูนเตปูนของ13แล้วก็เฮียโน่ของ9อ๋อมาพอดีเลยอ่ะมาลามาปิดคลิปพร้อมกันเลยดีกว่าขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยนี่นะบอกว่าพร้อมกันเลยมาพอดีเลยเมื่อกี้ไปเอาข้าวไหมพวกคุณทีมงานกินเนี่ยยืนตรงข้างหลังก็ได้ครับยืนปูนครับเจ็ดมาเอาเจ็ดมาครับผมมาด้วยครับเจ็ดมาพอดีเลยเฮียโน่ไม่มาครับมาเฮียโน่ติดธุระวันนี้นี่นะโอ้ได้เห็นหน้าดีนะครับอาจจะยังไม่ทันพูดคุยนะครับผมเอามาเห็นหน้าเดี๋ยวอันนี้ก็คือเจตลังสิตอันนี้ครับปูนครับปูนคลองอีสานเจตปูนคลองอีสานครับคลองอีสานนี่ลองรู้จักดีเลยครับผมคลองอีสองครับนี่นะก็อันนี้ต้องบอกว่าเตี้ยที่อยู่แค่นี้แหละเอาง่ายๆที่มีสัญญาใจกันด้วยถูกไหมมีชายเราไม่มาเฮียโน่ของ9ไม่มาโอ้ถ้ามาวันนี้จะปิดธุระเอาว่าปิดเราจบตรงนี้ก่อนว่ะเดี๋ยวดูแล้วน่าจะมาเยอะแน่เลยโอเคนี่คือน้องอูครับผมครับผมต้องขอบคุณทุกคนนะผมนะสำหรับ EP นี้นะผมก็โม่ฝากไปแล้วผมจะฝากข้อคิดแบบที่โม่พูดนั่นแหละนะครับก็เป็นข้อคิดเดียวกันนะครับเพื่อนก็สำคัญแต่พ่อแม่ครอบครัวสำคัญกว่าฝากไว้คิดครับผมนะครับสำหรับ EP นี้ผมและทุกๆคนขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วคอมเมนต์เป็นส่วนสำคัญของผมนะคอมเมนต์มาเยอะย้ายผมไปหาใครหรือว่าย้ายใครมาเล่าเรื่องในการละครั้งหนึ่งเม้นมาเยอะครับสำหรับ EP นี้ผมและทุกคนขอลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณ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 ครับก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับ